อนแรกว่าเราจะนั่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วก็ย้อนกลับไปดิสนีย์เนาะวันนี้เราจะดิสนีย์อีก1วันแต่ว่าก็แบบถ้าซื้อรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยก็คนละ50หยวนเพราะเรามีขากลับแล้วเราจะใช้ตอนกลับดังนั้นเราก็เก็บตัวขากลับไว้แล้วก็ตอนนี้ขาไปดิสนีย์เราก็เลยไม่นั่งรถไฟละนั่งแท็กซี่ลองจะลองแท็กซี่แทน150ซึ่งสนามบินใกล้กับดิสนีย์มากนะกะว่าลองดูนะว่าเป็นยังไงแท็กซี่ของที่นี่เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็โอเคเขามีการป้องกันในส่วนตัวของเขาคนขับเองค่อนข้างดีนะใช่แต่ถ้าเราบอกว่าดิสนีย์แลนด์แล้วเราขึ้นเลยก็อาจจะกดปิเตอร์หรือเปล่าอันนี้ยังไม่เข้าปางเลยนะคะฮัลโหลทุกคนแห่ไปที่เครื่องเล่นเราก็มาตรงนี้แทนฮัลโหลI'm sorry.
ซองตอนนี้กำลังเข้ามาในโซน Toy Story นะครับก็ที่นี่ก็จะเหมือนฮ่องกงนะครับเครื่องเล่นคล้ายๆกันเลยแต่ว่าการจัดสัดส่วนเนี่ยจะคนละแบบเนาะก่อนจะกินขาไก่มันเป็นอะไรนะขาเนาะตัวขาน่องเนี่ยแบบว่ามันลิมิเต็ดก็เลยไม่ได้กินแต่วันนี้เดี๋ยวไปเอามาอีกทีนึงแต่วันนี้กินอันนี้ตัวนี้ก่อนละกันชิมให้ดูหน่อยค่ะโอ้ใหญ่มากเป็นสโมกเนาะข้างในแล้วเขาก็ทาซอสประมาณอารมณ์เทอริยากิหวานๆอันนี้80หยวนนะคะอยู่โซน Toy Story อร่อยอร่อยแล้วก็อีกอันนึงที่ซื้อมาเป็นข้าวโพด35หยวนหนึ่งสองหนึ่งสอง
ั้งต่อคิวไปถ่ายกับเจ้าหญิงครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าหญิงสวยแค่ไหนไปสู้เจ้าหญิงที่นี่ได้ไหม伸进烟雾里试试。蛇吧，看这下面有蛇吧，咱们。哎，我一个老鼠。吾乃一只灰。好吧。来打扫这地方，把灰尘全扫光，快拿起扫把，将伤痛的心事儿让爱冷干。ตัวประสาทนะก็เวลาเราหยุดตรงไหนนะครับคนก็จะหยุดตามนะครับ
จะถ่ายอะไรนะคนก็จะถ่ายตามไปหมดเลยแม้แต่เขาเดินเลยไปแล้วเขาเห็นเราถ่ายเขาจะเดินกลับมานะไม่รู้เป็นอะไรตอนนี้เราอยู่ไหนครับร้านอาหารของหลังเมืองแทงเกิลก็มานั่งชิวๆดูเนาะบรรยากาศไวกิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ในเรื่องก็จะเป็นร้านอาหารที่พระเอกแบบโดนตอนแรกจะโดนกระทืบแต่นางเอกเหมือนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เราเองไก่เตอร์กีสนะครับของที่นี่จะเป็น limited edition ขายเวลาจำกัดแล้วก็จำนวนจำกัดครับจะฉ่ำๆนะครับไม่แห้งเหมือนของที่อื่นแต่ว่าผมชอบของที่อื่นมากกว่านะก็อร่อยรสชาติเข้มข้นจบไปแล้วนะครับกับการแสดงนะครับโฟรเซ่น
谢谢你的欣赏，并且喜悦方程社会的演出。เชื่อไหมครับว่ามีคนตาคอด้วยนะครับวันนี้หรอนี่นะครับสนุกมากนะครับเอฟเฟกต์อลังการนะรอบทิศทางนะไม่ใช่แค่เวทีนะรอบทิศทางนะมีเอฟเฟกต์หมดเลยนะครับค่อนข้างมันมากครับแล้วก็ว่ากันตามตรงนะถ้าใครได้มานะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับห้ามพลาดเอ็นขึ้นมาเราจะร้องแบบเอ้ยมันจะงงนิดนึงนะเพราะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับแต่ว่าก็น่ารักดีสนุกมากสนุกมากครับแล้วก็จริงๆมันก็ดีทุกอย่างนะครับจริงๆเด็กนี้อินมากแล้วก็เต็มเร็วมากนะครับก็ต้องรีบมาครับเพราะมีแสดงวันละไม่กี่รอบเท่านั้นเองนะครับกับเครื่องเล่นทั้ง7ทั้งที่2สนุกค่ะไม่น่ากลัวตอนนี้ก็มาเล่นเครื่องเล่นเล่นแรปผิดนะครับก็ซื้อเสื้อกันฝนตัวห้าเปียกไม่เปียกเดี๋ยวเรามาดูกันจะได้บอกต่อๆไปว่าควรจะซื้อเสื้อกันฝนหรือเปล่าหรือไม่ควรกระแทกนิดนึงอย่างนี้เป็นสายกระแทกมันก็ไม่เปียกขนาดนั้นหรอกมั้งหัวโดนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แห้งเวียนหัวไหมครับเวียนหัวไหมเป็นไงจะไปล้างน้ำเถอะนะครับไอ้น้ำบนน้ำบนเอาแล้วไงช็อตหนึ่งมันเปียกเยอะจริงๆก็คงคอนเฟิร์มได้แล้วว่าต้องซื้อเสื้อเนี่ยคือแบบว่าเราก็จะเล่นเครื่องเล่นนี้นะก็ต้องมีเครื่องฝนแน่นอน 100% นะครับไม่มีนี้ไม่รอดเปียกหมดเลยหลังจากเล่นเสร็จนะครับก็เราก็รู้ว่าคนจีนคนฉลาดมากสุดๆครับเขามารอเลยครับว่าใครที่เล่นน่ะเล่นเสร็จแล้วเนี่ยแล้วจะทิ้งเสื้อกันฝนเนาะมันต้องเดินสวนกันเขาก็ยื่นมือมาเขาก็เอาไปได้เลยเพราะนั้นก็เออเป็นฉลาดว่ะทำไมเราไม่ทำอย่างนี้วะแต่คอนเฟิร์มว่าเปียก 100% นะคะควรจะต้องมีเสื้อกันฝนนะครับมือยังไม่แห้ง แล้วก็จะเหม็นๆหน่อยนะครับเพราะว่าสายมันเปียกน้ำเป็นแบบเป็นเครื่องเล่นที่โดนน้ำเนี่ยมันจะมีกลิ่นใช่พวกสายรัดเบาะอะไรเงี้ยจะมีกลิ่นเหม็นนิดนึงรองเท้านะคะกระเป๋าเพื่อนๆพ่นนาโนมาเลยนะ
ช่วยได้เยอะบางคนเมื่อกี้คือเล่นไม่สนุกเลยเพราะรองเท้าเขาแพงต้องมาระวังรองเท้านะ惊吓就是他们的工作哦，除了不羁不羁哦 ，Woogie Woogie is the meanest guy around。这个万圣。ตอนนี้ก็มาที่พินอคคิโออีกแล้วนะครับวันนี้มากินเป็นเส้นนะเป็นเมนูเส้นบ้างนะไก่แดงหน้ามิกกี้เมาส์หอมไหมหอมมากเลยอยากกินแล้วนี่ไง
ข้างหลังด้วยเหรอโอ้ไม่ทันแล้วเขาวันนี้ก็จบไปแล้วกับดิสนีย์แลนด์วันที่2ใช่ค่ะนะครับวันนี้ได้ถ่ายพลุหลายจุดเลยเพราะว่าตรงโซนกลางเนี่ยต้นไม้บางหลายจุดแล้วก็คนแน่นมากเราเลยต้องไปทางซ้ายบ้างขวาซ้ายบ้างเฉียงบ้างหรือหลายๆจุดเลยอ่ะเพื่อที่จะได้ภาพพลุหลายๆมุมเนาะแล้วก็หลายจุดเนี่ยเขาไม่ให้เข้าแล้วมันปิดเร็วมากที่นี่ที่นี่ปิดเร็วมากนะคะเหมือนสักการแสดงใกล้จบอ่ะเขาโซนหลังๆก็จะปิดละต้องดูดีอย่างของญี่ปุ่นนี้เราเล่นได้จนแบบการแสดงจบอ่ะเรายังเล่นได้จนฟาร์กปิดอ่ะแต่นี่คือไล่ปิดแล้วก็สองครึ่งอะไรเงี้ยต้องเช็คเวลาดีๆนะเครื่องเล่นแนะนำมีอะไรบ้างครับที่เราสองคนชอบนะคะก็จะมี1ทรอนแล้วก็2ไพเรต3คนฆ่าทั้ง7แล้วก็การแสดงแนะนำPirate of the Caribbean นะครับแล้วก็Frozen เนาะเป็นการแสดงที่สุดยอดมากๆก็ห้ามพลาดแล้วกันนะครับ2การแสดงนี้นะครับแล้วก็เครื่องเล่นหลักๆนะครับอย่าลืมนะครับคุ้มมากครับเล่นเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มสุดละเล่นได้ทุกคนใช่เครื่องเล่นที่ดูจะเสียวที่สุดของที่นี่ก็เป็น Reg Racing ที่ไปที่ฮ่องกงแล้วใช่แต่ว่าตรงนั้นน่ะจะวัดส่วนสูงหน่อยใช่เนาะแต่ชอนเนี่ยทอนเหมือนจะเสียวแต่ไม่นะสนุกมันมากเนาะค่ะตอนนี้ไม่ดึกมาก4:40แต่ว่ารถไฟหยุดวิ่งแล้วคืออีก2สถานีจะถึงแอร์พอร์ตแล้วไล่ลงแล้วก็ให้มาขึ้นแท็กซี่ต่อแท็กซี่ก็เหมือนซอมบี้เลยทุกคนมาลุกเรียกเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็เสียก็แต่ก็ไม่แน่ใจคนละ20คนแต่ว่าก็น่ากลัวนิดๆยังไงก็ไม่รู้ความรู้สึกกันนะไม่ใช่แท็กซี่เหมาด้วยนะทุกคนมีคนอื่นนั่งด้วยคือเขาตอนแรกนึกว่าแค่เราเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวไปทีละ4คนก็เรียกมาแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเรียก2คนมาแล้วก็อ้าวแล้วคนที่เขามาขึ้นตามเราก็แบบนี่มันแบบเขามองเราแปลกๆนึกว่าเป็นแค่สองคนเหมือนกับเราความรู้สึกเราแหละถ้าเรามาเจอทีหลังประมาณนั้นอันนี้จะไม่เหมือนแท็กซี่เมื่อเช้าใช่มันเป็น Grab มันเป็น Grab มากกว่าแต่ว่าเขาก็แบบแต่มันก็ไม่มีแอปเรียกหรืออะไรนะไปอยู่เขาก็มาขับเลยอะไรมากกว่าเราไม่เปิดแอร์ด้วยตอนนี้คนข้างๆเลยต้องเปิดกระจกก็แบบว่ารู้สึกสู้ชีวิตประสบการณ์ใหม่ๆถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพอันนี้เป็นวิวจากห้องพักนะครับโรงแรมต้าจงแอร์พอร์ตโฮเทลนะครับอยู่ในตัวสนามบินเลยค่ะระหว่างเทอร์มินอล1และเทอร์มินอล2ก็จะลกๆไปแล้วนะครับแต่ก็ให้ดูสภาพห้องก่อนโดยรวมก็โอเคครับโดยรวมก็โอเคสำหรับโรงแรมในสนามบินนะครับวันนี้ก็เหนื่อยมากๆนะครับดิสนีย์ทั้งวันเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ตื่นก่อนวันนี้ตื่นมา5:00 เนาะตื่น5:00เช็คเอาท์6:00แล้วก็นั่งรถไฟเอากระเป๋ามาฝากโรงแรมต้องรับบอกว่าห้องจะพร้อมตอน9:30แล้วก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเช็คอินตอน3:00แล้วก็นั่งรถแท็กซี่ไปดิสนีย์ว่าขี้เกียจมาต่อรถไฟละมันสายแล้วก็ไปถึงดิสนีย์ก็เล่นทั้งวันเลยเล่นจนถึง2:00แล้วเราก็มาดูดูพูดต่อถึง3:00ปัญหาเกิดเพราะว่าเรารู้มาเขาก็พอรู้มาแล้วแหละว่ารถไฟเนี่ยมันหมดเร็วเนาะทีนี้แต่เราก็ไม่คิดว่ามันเร็วขนาดนี้คือเราขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยเราขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งไปถึงจุดหมายนะไอ้เจ้าขบวนเนี้ยมันจะไปได้ไกลสุดที่สถานีไหนดีกว่า
คือไม่ง่ายก็คือเราขึ้นตามเวลาแล้วมีรถวิ่งก็จริงแต่พอมาแต่มันอาจจะไม่ได้มาถึงสนามบินนะเราอาจจะวางแผนว่าเราจะมาถึงเวลานี้แต่ไม่ใช่เราขึ้นแล้วมันมาไม่ถึงเพราะว่ามันจะปิดก่อนพอปิดปุ๊บมันก็จะหยุดที่สถานีได้สถานีนึงมั้งผมไม่แน่ใจเราจะมีขบวนละสถานีแล้วเราก็ลงมาก็จะเจอแท็กซี่อย่างในคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็แบบแท็กซี่แบบวุ่นวายมากถือว่าวันนี้ยาวนานเราก็เหนื่อยมากวันนี้เดินไปทั้งหมดกี่ก้าวนะวันนี้เดินไปทั้งหมด 28,829 ก้าวถือว่าเยอะมากทำลายสถิติเคยเดินเยอะสุดก็ที่ญี่ปุ่นเนาะก็ 25,000 รอบนี้จะเยอะกว่า 28,000 ก็เยอะเอาเรื่องเลยนับว่าวันนี้ก็เหนื่อยสุดๆเดี๋ยววันนี้ก็จะพักผ่อนละเนาะโอเคโอเคเนี่ยร้องเพลงสวัสดีครับก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเป็นทริปที่เดินเยอะนอนน้อยกินเยอะกินเยอะมากจ่ายก็จ่ายเยอะทริปนี้นี่จัดเต็มนะแต่ว่าก็ได้พักผ่อนน้อยวันนี้เนาะนอนไปแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำกับโรงแรม 2,000 บาทแล้วค่าโรงแรม 2,000 แต่นอนได้แค่2ชั่วโมงไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่ามันแพงนะมันแพงแบบว่ามันไม่ใช่ว่าแบบ2ชั่วโมง 2,000 นะโอเคแต่ว่าเราอยู่ได้แค่2ชั่วโมงกว่าจะได้จัดกระโปรงกระเป๋ากว่าจะกลับมาถึงแล้วก็ไฟออกเช้าเลยต้องนอนโรงแรมในสนามบินก็เลยเลือกไว้ตอนนี้ก็เหลือแต่รอเครื่องละกว่าจะเดินทางกลับตอนนี้ 4:50 ก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่ดอนเมืองแล้วก็นั่งดอนเมืองกลับมาที่เชียงใหม่นะครับก็ไว้เจอกัน